็โสดนานแล้วนะไม่ได้คุยแล้วฟิวรันสะดวกซื้อมีเข้ามีออกตลอดเวลาตื้อดึงเหมือนต่างคนก็ต่างไม่เป็นน่ะนึกออกไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าเรานี่จะต้องแบบมันเหมือนมันกดดันไปหมดว่าต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะคือเราถึงขั้นว่าเราต้องถามคนอื่นเลยว่าเราต้องตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมฉันก็อยากมีคือใจอ่ะมันอยากมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแอบยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าความอยากมีก็อยากแต่ก็ไม่อยากมีไปก่อนอยากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนเพราะว่ามันกลายเป็นว่าคนรอบข้างกดดันให้ต้องเป็นแฟนกันนะทั้งที่แบบไม่รู้จักกันอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเกรงใจพี่เขาพอสมควรแล้วเขาก็เกรงใจเราพอสมควรก็เลยเหมือนต่างคนก็ต่างไม่เป็นน่ะนึกออกไหมนี่ก็ไม่รู้ว่าเรานี่จะต้องแบบมันเหมือนมันกดดันไปหมดว่าต้องเป็นแฟนเท่านั้นนะอย่างเงี้ยก็เลยคุยว่าถ้าอย่างนั้นอ่ะด้วยความที่เราก็ไม่รู้จักพี่เขาเลยและพี่เขาก็ไม่รู้จักเราเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เอาเป็นแบบนี้ก่อนได้ไหมลองทำความรู้จักกันไปก่อนในฐานะพี่น้องอะไรแบบนี้แต่พี่จริงจังกับเรื่องความรักเวลาตอบฉันเป็นคนจริงจังเรื่องความรักตลอดเวลาตอนแรกเหมือนจะมีแบบไปนัดกันไปกินข้าวอีกออกเดทอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ออกเลยปะก็จริงๆมีแต่อาจจะไม่ได้ถ่ายลงใช่อยากให้มันแบบมีแบบได้ไหมแม่ไปออกเดทกี่ครั้งครั้งเดียวใช่ครั้งเดียวคือไปกินไปกินข้าวแล้วก็อีกครั้งนึงใช่แสดงว่าอันนี้น้ำตาลไม่รู้หรอที่คุณไปเดทครั้งนึงรู้เพราะว่ามีแก๊งเพื่อนไปด้วยแกเพื่อนเป็นคนที่ว่าเด็กหรอโอ้ไม่ใช่2คนนะไม่ได้เป็น2คนไปกับแกเพื่อนเหมือนเดิมไปกับแกเพื่อนเหมือนเดิมการที่ไปแกเพื่อนเนี่ยแล้วเพื่อนจะแกเราเป็นยังไงบ้างทุกคนส่งความคิดเห็นมายังไงบ้างเพื่อนก็บอกตรงๆว่าประหลับประเลือกประหลับประเลือกกันว่าอะไรเพื่อนมีความแบบประหลับให้เป็นแฟนกันทำให้เราแบบคนรอบข้างแบบกดให้เป็นแฟนกันแต่ไอ้เพื่อนเราอ่ะคือเขาไม่ได้รู้จักพี่เขาด้วยไงก็จะมีความแบบว่าไหนซื้อขอไปดูหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยพอไปดูปุ๊บมันก็จะมีความประหลักประเหลือกเล็กน้อยตรงที่ว่าเอ๊ะหรือเราควรปล่อยให้เขาอยู่กัน2คนเอ๊ะหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยไอ้ตัวเราเองก็ประหลักประเหลือกนิดหน่อยตรงที่ว่าแบบเราจะทํายังไงให้ทุกคนจอยไปด้วยกันดีอะไรอย่างเงี้ยเออกังวลทั้ง2ฝ่ายเหมือนคนไม่ได้มีแบบแฟนมานานมากแล้วทําอะไรไม่ถูกกับพี่เออแล้วสรุปตอนนี้คือคุยต่อหรือว่ายังไงแล้วไม่ได้คุยแล้วใช่รู้สึกกลัวว่าเราจะทำให้พี่เขาเสียเวลาหรือเปล่าเราพร้อมจะมีความรักจริงๆหรือยังเออก็เลยคุยก็มันมีข่าวมาเรื่อยๆไงนึกออกไหมแล้วแบบพอเรามีข่าวมาเรื่อยๆเราก็แอบคือตอนนั้นเราก็เริ่มแบบไม่ได้คุยกันทุกวันแล้วเราก็รู้สึกว่าพอเขามาให้ข่าวแบบนี้พี่เขาจะคิดไปไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคุยกับพี่เขาไปตรงๆเลยว่าแบบเราทำความรู้จักเป็นพี่เป็นน้องกันก่อนได้ไหมคะเพราะว่าหนูก็ไม่เคยคุยกับคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนแบบไม่รู้จักเลยส่วนใหญ่จะต้องรู้จักกันมาสักพักก่อนใช่แล้วก็ค่อยพัฒนาความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยครั้งนั้นเราพาเพื่อนไปแล้วไม่ผ่านด่านเพื่อนหรือเปล่าไม่หรอกพี่เขาก็น่ารักใช่ว่าเราจัดการได้ว่าพี่เขาก็ยังไม่แน่นอนเหมือนกันหรือยังไงไม่แน่ใจแต่ว่าสำหรับตัวแจ็คกี้อ่ะพี่เขาดีมากใช่แต่อาจจะเป็นที่ตัวแจ็คกี้เองที่แบบมันไปบัดจ้างอ่ะแม่นึกออกมั้ยมันไปไม่ถูกอ่ะหนูเองก็ไปไม่ถูกเออแล้วพอมาเกิดการยินแจ้งพ่อแม่ไปเลยว่าแจ้งแม่ว่ายังไงบ้างแจ้งพ่อแม่ไปบอกว่าแม่ทําไงดีคุยไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าแจ๊คไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแจ๊คก็คือถึงหน้าออกพอกลับมาแจ๊คมันไม่มีใครรู้จักกันมาตั้งแต่เกิดแต่ว่านี่ก็แบบคือเราถึงขั้นเราต้องถามคนอื่นเลยว่าเราต้องตอบยังไงอะไรอย่างเงี้ยนึกออกมั้ยทุกอย่างมันดูเร่งไปหมดไม่เป็นตัวของตัวเองเลยอ่ะมันผิดที่ฉันเองอ่ะก็แสดงว่าจริงอย่างที่น้ำตาลบอกว่าเธอเป็นคนเลือกเยอะใ
เป็นคนที่แบบว่าจริงไหมด้วยความรักตาบอกว่าที่จริงเธอจะมีแฟนตั้งนานแล้วแต่ว่าเธอเป็นคนที่แบบต้องคัดกรองนู่นนี่นั่นสำหรับสิ่งจริงไหมก็ไม่คิดบ้างหรอว่าฉันอาจจะมีชีวิตรักที่มันแบบไม่ค่อยดีมาก่อนหน้านี้ฉันก็เลยแบบไปไม่ค่อยถูกไม่เคยเล่าให้ฟังอาจจะลองเล่าสิประสบการณ์รักมันไม่ดีมาก่อนหรออาจจะไงอาจจะด้วยความที่แบบอาจถ้าแบบที่ผ่านมาคนล่าสุดอะไรอย่างเงี้ยก็ที่เราให้ฟังว่ายืมเงินไงแต่คนมันไม่ได้เหมือนกันนะมันก็ไม่ได้เหมือนกันแต่ว่ามันก็แบบมันมีความกลัวไม่รู้ว่าแม่อะไรนะใช่ฉันระแวงไปเองแหละกลัวเรื่องความรักอย่างเงี้ยเอาเรื่องอะไรมันจะมีแฟนแล้วเนี่ยกันอะไรที่มันจะก็สกิลตรงนี้พยายามอยู่พยายามคือทุกวันนี้ไม่ใช่ว่าไม่คุยกับพี่เขาเลยนะคุยแต่แค่ว่ารู้สึกว่าเราจะไม่กดดันตัวเองว่าต้องเป็นแฟนนี่คือกดดันเองอยู่ใช่กดดันเองอยู่ใช่ไหมเอาเป็นว่าแบบพี่เขาเห็นเราในสตอรี่อยากจะทักอยากจะแซวก็แซวมาได้เลยเชิญค่ะหรือว่าแบบแล้วตอนนี้คุยกับใครอยู่หมายถึงว่ามีคุยกับใครบ้างมีคุยกับเพื่อนเขาแบบคุยกันเป็นเพื่อนอ่ะปอนน้องจะไหนปอนรับกลับไม่ได้คุยไหมที่เดิมไม่ปอนเฮ้ยทำไมวนชีวิตเป็นวงกลมวะเนี่ยงงมากเลยเป็นวงกลมจริงเหรอใช่ปอนเราก็ยังเป็นเพื่อนกันยังไงก็เพื่อนไม่ไม่ไม่แต่ดูเหมือนน้ำตาลเหมือนเขาก็จะเชียร์เธอกับปอนะเพราะเขาบอกว่าคือเราสองคนอยู่เวลาแจ็คกี้อยู่กับปอแล้วมันสนุกไงเพื่อนก็จะจอยไงแต่น้ำตาลก็เชียร์ปอใช่ไหมน้ำตาลเชียร์ทุกคนขอให้เราเปิดใจน้ำตาลก็รู้สึกว่าทุกทีมจะต้องมีเราไปคนอยู่ตรงกลางตลอดใช่ถ้าไม่ไหวเราก็ต้องยืนอยู่ตรงกลางเอาก็จะไปล่ะก็จะไปด้วยไม่ได้หรอเขาอาจจะไปสวีทกันหรือเปล่าไอทิปสวีทแล้วก็ปล่อยให้ไปสวีทอยู่ก็จะมาถ่ายรูปใช่ไหมไม่แต่ทำไมไปมี10ทิปจะไปด้วยกัน2คนทั้ง10ทิปเลยหรอมันไปกันเราทั้ง10ทิปไม่ได้หรอไปคอมไลน์เธอก็บ่นนู่นนี่ด้านๆอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบไม่ได้ชวนเธอหรือเปล่าเออก็มันก็แอบลำบากนิดนึงนะพี่ไผ่ก็บอกตรงๆเวลาพี่ไผ่ไปเที่ยวว่าถามครึ่งปีหลังสเปคเขาเป็นยังไงสำหรับที่หนุ่มจะเข้ามาทำความรู้จักกับเราใครก็ได้เป็นพี่เกตอยู่เหมือนเดิมไหมแบบว่าฟิลแบบพี่เกตเหมือนเดิมไหมใช่อาจจะได้คะแนนนำไงผิวคำน้ำแดดก็ยังเป็นผิวคำน้ำแดดใช่ถูกต้องแล้วไปบอกมีเข้ามาเราคุยไปไหมถ้ามีเข้ามาอีกเราคุยได้ไหมมั่นใจว่าเราคุยเปิดเลยไหมเปิดทางเลยไหมไม่รู้ว่าแต่ว่าจะพยายามแจ็คกี้จะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะกลัวมันจะได้แบบสิ่งตรงข้ามไม่คุณเพราะว่าบางทีอ่ะชอบแบบนี้อาจจะได้แบบนึงไงใช่ก็ไม่ติดนะถ้าเกิดว่าจิตมันรู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนนี้โอเคอะไรอย่างเงี้ยขอให้ตรงกันเพราะว่าแฟนคนแรกก็เขาตีแต่ที่เราพอไปบอกแม่บีอย่างเงี้ยแม่บีพูดกับไปไงแล้วเขาบอกว่าจะหาอีกไหมหรือว่ามีเขาก็มักแล้วมาให้อีกมีแม่เขาก็มีแบบว่าถ้าอย่างนั้นน่ะเอาแบบนี้นะเดี๋ยวฉันจะค่อยให้เธอทำความรู้จักกันก่อนแบบไม่หยุดหายเลยคนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนนะคนนี้เป็นเพื่อนกันไปก่อนเราก็จะโอเคแบบเฮ้ยสบายใจแล้วอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมแต่คือส่วนใหญ่ว่าหลายคนเชียร์ฉันก็อยากมีคือใจอ่ะมันอยากมีนะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าตอนนี้มันแอบยังทะเลาะกับตัวเองอยู่ว่าความอยากมีก็อยากแต่ก็ไม่อยากมีไปก่อนนึกออกไหมมันขึ้นอยู่กับลงเธอแล้วแหละมันอยู่ที่ว่าแบบใช่เห็นไหมเขาเข้าใจฉันอยากมีแฟนแต่ไม่ใช่ว่ามีไปก่อนถูกไหมใช่อะไรก็ได้คนนี้ถ้าเราคุยด้วยแล้วอ่ะจะพูดถึงอีกกี่ปีต่อให้เลิกกันไปจะพูดถึงอีกกี่ปีมันก็คือความภูมิใจประกาศเลยไหมว่าพร้อมที่จะพร้อมคุยกับทุกคนถ้าเกิดคนมาสมัครผิวคล้ำดำแดงใช่ปะค่ะเดี๋ยวแจ็คกี้จะพยายามเปิดใจคุยกับทุกคนมากขึ้นนะคะยังอยากมีแฟนอยู่เนาะอยากมีแฟนค่ะอยากมีแฟนใครได้ในปีนี้ไหมเธอมันครึ่งปีแล้วนะจะพยายามให้ได้ในปีนี้ค่ะ